สวัสดีครับพบกับเรานะครับในช่องคลายแซมสันขวัญเมืองนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านเจ๊นะครับเจ๊ไพบูลย์กับน้องชื่นใจนะครับอยู่ในโครงการนะครับคดชะอาณาจักรนะครับในโครงการนำช้างขึ้นถิ่นนะครับวันนี้เรามาดูอาการของเจ๊นะครับเพราะว่าเมื่อคืนและเมื่อวานนะครับไม่กินยานะครับไม่กินยาแล้วก็ไม่กินสับปะรดนะครับเดี๋ยวเราไปดูเจ๊ดีกว่านะครับอาการดีขึ้นหรือยังนะใกล้ๆนะครับเพราะว่าดูแล้วเหมือนจะซึมนะครับวันนี้ซึมนะครับวันนี้ไม่กินอะไรนะครับเพราะว่าดูจากอันเดี๋ยวไปฮะเหตุงานก่อนครับเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆเลยนะครับเพราะว่าหญ้าที่ควานยูนเมื่อวานหรือเมื่อคืนนะครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเนี่ยดูครับเราไปดูใกล้ๆเลยนะครับนี่คือกองแรกนะครับนี่กองแรกกองนี้ตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นกองนี้ตั้งแต่เมื่อตอนเย็นอันนั้นเป็นกองตอนกลางคืนนะครับอันนี้คือหญ้าที่ควานแยมโป๊ะหรือว่าคนดูแลนะครับที่โยนให้นะคะคือไม่กินนะคะอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่เราสังเกตดูที่ท้องของเขาเหมือนจะดูท้องเหมือนจะอืดด้วยนะครับเพราะว่าถ้าช้างที่ไม่ได้กินอะไรแล้วคงยังตึงอยู่คือว่าอาการเหมือนกับท้องอืดนะครับนี่ที่กองนี้ครับขี้ก็ยังไม่ได้เป็นกองนะคะยังเละอยู่นะดูครับนี่ครับดูมาดูใกล้ๆครับนี่เป็นพยาธินี่พยาธิใกล้ๆนะดูนะคะนี่เป็นพยาธินะคะนี่พยาธินะครับที่ทำให้เขาท้องเสียหรือว่าท้องอืดได้ก็เนี่ยตัวนี้แหละครับที่สำคัญที่ทำให้ถ้าอยากดีนะครับถ้าอยากดีคือให้เขากินยาถ่ายพยาธิไปพร้อมเลยนะครับคือจะได้ขับออกครั้งเดียวจบเลยนะครับเขาจะได้ขับออกแล้วก็จะกินยาปกติเหมือนเดิมนะครับยาดำนั่นเองยาดำคือแก้ท้องอืดนะครับอยู่บ้านก็มีนะครับเดี๋ยวจะเอามาให้นะครับเพราะว่าหมอเคยให้เราไว้นะครับตอนที่ปลายขวัญเมืองของเราปวดท้องตอนนั้นนะครับจะได้มาเป็นยาระบายด้วยนะครับเป็นยาระบายด้วยเนี่ยแมวจับดูท้องมือเนี่ยดูที่ท้องครับดูเนี่ยจะเต็มนะครับเนี่ยถ้าช้างที่ไม่ได้กินอาหารแต่ท้องเต็มท้องเต็มเพราะว่าอาการคือท้องอืดนะครับต้องทานน้ำมันด้วยไหมเจ้าถ้าอยากดีก็ต้องทาน้ำมันด้วยนะครับคือโบราณคือต้องทาน้ำมันพืชไว้ได้ไปทำให้เขาผายลมนะครับผายลมผายอะไรจะได้โล่งนะครับโล่งท้องครับดูครับเนี่ยก็เป็นหญ้าที่เขาเอามาแต่ก็ไม่กินนะครับเขาตัดต้นอะไรไหมเกี่ยวต้นไทรปะต้นไทรนะครับแต่มันต้องเป็นกิ่งใหญ่ๆนะครับกิ่งอย่างนี้มันไม่พออิ่มนะครับนี่ต้นเนี่ยพระเจ้าวันนี้ต้นเตนต้นระกำก็กินนะครับลงแกอาจารย์ยากเราต้องตัดเป็นกิ่งนะครับเพราะว่าเขาจะกินเปลือกกินชิมดูสิเขาไม่กินแล้วครับทดสอบทดสอบมากค่ะมันจะเป็นเปลือกนะครับถ้าอย่างนี้ก็ไม่กินนะครับนะมาเร็วนี่นะชิมดูสิกินไหมกินครับไม่กินครับเพราะว่าเขาต้องเป็นกิ่งใหญ่นะครับใช่เป็นกิ่งก็ต้องกินใหญ่เพราะว่าเขาจะไอ้แกะเปลือกกินนะครับเปลือกนี่จะเป็นยาใช่ไหมกินไปหน่อยเร็วแค่เราหักกิ่งไม้มาก็เขาก็จะสัมผัสนะครับแต่ถ้าเป็นกิ่งใหญ่เขากินไหมก็ลืมบอกด้วยนะครับแต่ก็บอกควานเข้าไปแล้วนะครับบอกควานเนาะแต่ควานเพราะแล้วแต่ควานเขาจะไปดูเลกันเอาเองนะครับว่าช้างเป็นอาการยังไงผมก็บอกเขาไปหมดแล้วนะครับก็อยู่ที่ควานและการดูเลของเขาเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้องชื่นใจนะครับชื่นใจก็น่าจะหายแล้วนะครับเพราะว่าดูจากขี้หรือมูลเขาก็ปกติเป็นก้อนแล้วมันใจเป็นก้อนแล้วแต่แม่ยังอาการยังซึมซึมอยู่นะคะจ้าก่อนจ้าด้วยจ้าอุ้ยเสียงไหมเสียงมันต้องไปจบที่
ก็มีใบธรรมญาที่อ่อนมากก็ช้างก็ไม่ค่อยจะกินเท่าไหร่นะครับต้องแบบว่ามีต้นอะไรมีลำสักมีลำสี่ห้าลำนี้พอดีนะครับทักทายทักทายเราจะกันนะครับเอาเอาจุ๊บหน่อยละนั่นนั่นจุ๊บหนวดแล้วอยากลองหนวดอยากจับอยากกระตุกหนวดเสือ นี่ก็ไม่มีความขี่เหมือนกันนะครับไว้เจนต้องฝึกใหม่ไงชกเอาหน้าอ๋อขอเช็คว่าความทำไมหน้าตาดีจังหน้าตาเปล่งเหมือนอาบังหมดตกเขาเดี๋ยวไปดูโอ้ทางโน้นเขาเรียกโดบอะไรไม่รู้นะท่านเดี๋ยวเราไปดูครับว่าเขาเรียกว่าควานเจนโพเป็นเจ้ามือนะครับวันนี้อันดับเชงลาบอันเทียงเฉยตรงนี้ควานเขานั่งดูหนุ่มสุรินทร์อยู่นะอันนี้ M100 ปั้นสุกนะครับอยากก็หยิบเอานะครับมีบริการเครื่องดื่มด้วยนะนี่ผ่านมานะครับคุมอยู่เนาะนี่มาทำคลิปตรงนี้มีเครื่องดื่มบริการด้วยนะนี่ครับขอบคุณค่ะมีเก๊กด้วยครับดูช้างปันสุกนะครับดูเสร็จก็มีปันสุกครับมีเครื่องดื่มพร้อมร่วมด้วยช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันปล่อยโจยเนี่ยจะติดกับปุ๊บไปเนี่ยสมาตาเด้อยืนเต็มปุ๊บที่นมก็ยืนกินอย่างสบายนะคะไปมึงอย่าดังกูจะไปสื่อคุยเลยไปวะมีธุระไปเฮ็ดกันเสือไปรับเนี่ยมื้อนี้อย่าแจกมาบ่บ่ของเฮาบ่ต้องของเฮาเปลี่ยนกันเอากะอูดเอาแก๊สมึงมีนี่คิวเฮาแก๊สเพราะว่าบ่ได้ปลูกอ่ะผู้นั้นติเปลี่ยนเอ็นอ่ะมวยลบเลยนะว่าเขาจะได้ต้นยาไปปลูกหลายๆนะมือนี่สิเป็นของเจ้ามือเกิดเป็นของเฮามือเกิดเป็นของคนอื่นไปนั่นนะแล้ววนมาห้าเฮาเท่านั้นเองใส่มาเท่าละสามตัวสิเลยมันว่ามาตัวเดียวมันหน่อยเด้มันบ่คุ้มค่าปลูกเนาะบ่มันคุ้มค่าปลูกแน่ไอ้ละจนนึกละจะดมไปเราไปทำความสะอาดต่อครับพ่อตันเอาตันเท่าไหร่ที่เขาเขียนมาให้ถึงบ้านนี่1,700ครับเอาตัน1,700ครับถึงบ้านเลยครับถึงบ้านถึงหน้าบ้านนี่เลยครับถ้าอยากเข้าไปในบ้านแต่ว่าพันกำลังงามเลยพันนั้นพันนี่สวยให้กันสร้างนั่งกวนนี่ให้เบอร์โทรอยู่โดแล้วไปเดี๋ยวสร้างเดี๋ยวนะสร้างกี่เฮ้ยล่มเนาะ20 50 50ไปเลยไม่ต้อง20 50มัดโครงการจะสั่งพันยากมวยตัน50มัดเนาะอเล็กไม่แล้วพ่อเป็นไรเมื่อวานไม่รู้ได้ยินข่าวว่าเป็นไรเป็นทะเลาะอะไรกันเลยเห็นเห็นอาแบรนด์มาบอกอยู่พ่อก้อนหัวแตกเพื่อนได้ยินแต่ตะเลียนพูดให้ฟังเหรอมันเนียนตำปลอกคือป่าชิดควันคุณปูเมื่อวานหัวแตกนะเมื่อวานปลูกบางกี่แล้วไล่กูขี้ไงเบ้ยแต่ว่าไปปูหัวแตกกันไปปูทำไมหัวแตกนอนยุบนี่ดิ่งบ่ท่านดิ่งว่าท่านเปื้อนเนาะเปื้อนได้บ่เปื้อนน้ำมันเนาะไปมองแม่แล้วเท่เขาเบื่อแบรนด์จนเตะเขาเบื่อแล้วเบื่อแบรนด์กูหิงไปเดี๋ยวเราไปทำความสะอาดต่อเลยนะครับไปไม่ปั้นสุกแล้วเลขใหญ่แล้วนะคะตายแล้วภารกิจตรงนี้เสร็จแล้วนะคะเต็มมานอนหลับแช่งเสื้อบกัวเด
็มาจากสวนหญ้านะคะก็เลยนะครับมาตัดหญ้าแล้วก็มาแวะมาดูเจ๊ก่อนดูช้างด้วยนะครับสัตว์ตัวนั้นเนี่ยฮะสัตว์เป็นรูมูแต่โบยสัตว์เทลคลองกันอะไรยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับในช่องของเรานะครับในช่องปลายแซมสั้นขวัญเมืองนะครับฝากกดติดตามฝากกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับ1ไลค์1กำลังใจนะครับแล้วก็ให้ FC นะครับและผู้ติดตามทุกท่านทุกคนนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับมีเงินใช้ตลอดปีและตลอดไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ